สวัสดีครับผมมาโนชปันทองหรือใครๆเรียกผมบังซาเป็นแอดมินกลุ่มชมรมกลุ่มปลาคาร์ฟบ่อเล็กครับผมตอนนี้นะฮะทำงานอยู่โรงงานอุตสาหกรรมนะฮะในนิคมบางปูครับผมสาเหตุที่ผมมาเลี้ยงปลาคาร์ฟนะฮะมาจากการที่ลูกสาวอะฮะชอบไปเที่ยวนะฮะแล้วเราไปเจอบ่อปลาคาร์ฟอะแล้วก็เราจะให้อาหารปลาคาร์ฟนะแล้วมันเชื่องพอเราเห็นถึงความเชื่องมันดูแล้วน่ารักดีและอย่างลูกเราก็ชอบด้วยมันก็เป็นจุดที่ทำให้ผมเริ่มเลี้ยงปลาคาร์ฟโดยที่ไม่มีความรู้อะไรเลยไปซื้อปลามาเอามาเลี้ยงในบ่อวงปูนแค่60เซนเองผมชอบมาฮะผมชอบมันคือเราเลี้ยงแล้วเราก็ได้ในสิ่งที่เราต้องการก็คือปลามันจะมีความเชื่องของมันในตัวแล้วเราสามารถที่จะให้ขวดนมเล็กๆเนี่ยทำให้ลูกเรามีความสุขได้ครอบครัวเรามีความสุขได้ครับถ้านับนะฮะจุดเริ่มต้นที่ผมเลี้ยงปลาคาร์ฟเลยนะฮะรู้สึกจะ5ปีที่แล้วครับผมปลาผมมันมีปัญหาช่วงนึงมันเป็นโรคแล้วผมก็ได้น้องคนนึงเนี่ยเขามาช่วยแต่ก่อนหน้าที่จะได้น้องคนนึงมาช่วยเนี่ยปลาผมตายไป1ตัวแล้วแล้วก็ค่อยๆทยอยป่วยลงไปเรื่อยๆจนได้น้องที่รู้จักกันในกลุ่มสยามคาร์ฟเนี่ยแล้วเขาอยู่บ้านใกล้ๆกันเขาวิ่งก็มาช่วยทำให้เรารู้สึกดีกับการมีกลุ่มการเข้ากลุ่มการร่วมกลุ่มกันดังนั้นผมถึงรอดตรงวิกฤตตรงนั้นมาได้ฮะกลุ่มปลาคาร์ฟบ่อเล็กเนี่ยอย่างที่ผมบอกไว้ก่อนหน้าแล้วว่าก็คือได้รู้จักกับน้องคนนึงเขาก็ได้มาช่วยเหลือผมทำให้ผมมองว่าถ้าเรามีกลุ่มหลังๆใน Facebook จะมาแรงกว่าเว็บไซต์ผมถึงมองว่าถ้าเรามีวิธีการที่จะให้คนทั่วไปเนี่ยได้เข้ามาได้ง่ายที่สุดแล้วก็รวดเร็วที่สุดทันเหตุการณ์เนี่ยดังนั้นผมต้องเปิดกลุ่มที่ Facebook โดยที่ผมเนี่ยเป็นแอดมินคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยในเรื่องเกี่ยวกับปลาคาร์ฟนะฮะผมก็เลยทำการชักชวนเพื่อนๆน้องๆที่รู้จักกันน่ะแล้วก็เป็นรุ่นพี่ที่คุยกันนะฮะคนบ้านไกลกันนับถือกันเข้ามาร่วมปรึกษากันเอ้ยถ้าเราเปิดกลุ่มเนี่ยทุกท่านสามารถที่จะช่วยเหลือกันได้ไหมทุกคนโอเคแล้วก็เลยตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาวัตถุประสงค์ในการตั้งกลุ่มเราก็คือเพื่อที่จะให้บุคคลเนี่ยทั่วไปได้เข้าถึงและที่สำคัญจริงๆคือการปรึกษาหารือในเรื่องของการปลาป่วยปลาเป็นเหตุแล้วก็สอบถามเรื่องทั่วไปนะฮะเกี่ยวกับปลาคาร์ฟแบ่งปันข้อมูลกันนะครับเราเรียกกฎกติกามารยาทในการอยู่ร่วมกันของกลุ่มดีกว่าเพราะว่าของเราเนี่ยจะมีในเรื่องของการซื้อขายที่เราจะห้ามถ้าเป็นการแนะนำโปรโมชั่นหรือว่ามีแหล่งซื้อขายที่ถูกหรือแหล่งขายของอะไรที่ดีเนี่ยบอกกันได้เต็มที่เลยไม่มีปัญหาแต่เรื่องเดียวที่ขอไว้คือไม่ให้ค้าขายในกลุ่มผมอยากจะให้เข้าใจกันตรงนี้ว่าในกลุ่มเราเนี่ยมันมาจากหลายสาขาหลายอาชีพซึ่งผมก็ย้ำมาเสมอแล้วว่าในการที่จะพูดคุยการปรึกษาหารือกันหรือการแบ่งปันหรือการบอกกล่าวกันอย่างเงี้ยทำให้มันเป็นกลางนิดนึงคือบางคนรับอะไรกับคำพูดของคุณไม่ได้หรอกใช่ไม่อยากให้มันฮาร์ดคอร์เพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันก็กลุ่มผมก็บอกว่าถ้าอยากดราม่าก็มาที่บ่อเล็กได้เลยก็อย่างที่เห็นนะผมว่าง่ายๆจอกก็บ้องๆก็ได้อะแต่บางคนเนี่ยถ้าผมไม่รู้จักอะผมไม่สนิทอย่างผมจะเป็นคนนิ่งๆแต่ถ้าคุยกันเรียบร้อยแล้วหรือว่ารู้จักกันแล้วเนี่ยผมก็จะพยายามปล่อยตัวแล้วผมก็จะไม่ต้องมาเก็บฟอร์มผมจะคุยง่ายๆสบายๆมากกว่าไม่อยากให้เก่งสายพันธุ์ที่ผมชอบอะผมจะชอบปลาเงาสกุลกินรินตั้งแต่เนี่ยผมจะชอบมากแววๆเพราะอะไรผมจะชอบตามแฟนมากกว่าแฟนผมก็จะชอบปลาเงาผมก็จะซื้อแต่ปลาเงาช่วงแรกๆมาแต่ว่าสายพันธุ์ที่ผมชอบจริงๆแล้วอ่ะควากุไอ้ขาวแดงเนี่ยนะฮะมันมีอะไรที่น่าสนใจมากทั้งที่มันมีสีแค่2สีขาวกับแดงแต่ว่าลักษณะตัวมันอ่ะมันมีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะครับตัวเม็ดของอาหารที่ให้นำมาเทสนะผมดูแล้วเม็ดตัดสวยดีนะฮะไม่มีขุยไม่นั่นเป็นกลมดีฮะเม็ดมันสวยอ่ะผมดูเม็ดมันสวยดีกว่าเม็ดอาหารเกรดล่างๆทั่วไปแพ็คเกจดูน่าค้นหาถุงงานสีเข้มเนี่ยเป็นผมก็จะเดินไปหาก่อนเลยเพราะผมเป็นคนที่ชอบมันดูแล้วมันดูนะค้นหารายละเอียดบนซองที่เห็นก็คือครบถ้วนดีนะฮะรู้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปอ่านอินกิเดียนก็ได้ตอนเปิดเข้ามาครั้งแรกเนี่ยกลิ่นดีมากถ้าเทียบกับเป็นอาหารที่ระดับไฮเกรดไม่ใช่ระดับล่างแน่นอนการที่นี่โยนปุ๊บนี่มันมาก่อนเลยเอาตัวที่ไม่ค่อยกินที่สุดในนี้ของผมนะฮะพอผมโยนลงไปเนี่ยมันจะว่ายขึ้นมาทันทีเลยเหมือนกับมันได้ยินเสียงน้ำแต่ว่ามันจะยังไม่กินก่อนแต่ว่ามันก็จะว่ายวนขึ้นมาก่อนผิดจากเดิมที่พอโยนอาหารไปเนี่ยมันก็ยังนิ่งอยู่มันไม่ลุกขึ้นมา
รื่องหุ่นนี่ไม่ต้องบอกเลยแต่เพราะว่าหุ่นนี่ดีอยู่จากตาผมผอมมาฮะผมให้2มือเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้หุ่นดีมากนะฮะหุ่นดีขึ้นผมมองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับผม